บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระผนวดเมื่อวันที่22ตุลาคม2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงจำพรรษาณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหารปฏิบัติพระศาสนกิจเป็นเวลา15วันระหว่างนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลนี้ได้ทรงกรุณาสถาปนาพระอัจฉริยยศสมเด็จพระบรมชนกนาถขึ้นเป็นสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงสถาปนาสมเด็จพระราชินีเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระบรมาภิไธยสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอนันทมหิดลใหม่เมื่อวันที่8มิถุนายนพ.ศ. 2539เพื่อไม่ส่งพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีทางนี้ด้วยพระจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระกตัญญูกตเวทีอันเป็นที่แท้สองสรรเสริญพระปรมาภิไธยใหม่ที่ทรงสาปนาคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลอดุลยเดชวิมลรามาธิบดีจุฬาลงกรณราชปรีระวัฒนัดดามหิตรานเลศวลางกูลไอศูนย์สันติวงนิวิทพศพิษราชธรรมอุกษานิบุญอดุลกิจสดาพินิหารลังสันสุดสาธิตบูรพาธิการภัยสารเกียรติคุณอดุลพิเศษสัพพะเทเวรานุรักษ์ธัญญรักษ์ลักษ์วิจิตโสภาคสัพพางมหาชโนดมางคณะบาทบงกฎชยุครนอเนกนิกรชนสโมสรสมโมทประสิทธะวรยศมโหมะบรมราชสมบัตินพดลเสวตฉัตรราชดิวัตรสัพพรัตทศทิศวิหิตชัยสกลมหัยสริยะมหาสวามินมเหสวนหินทระมหาราชวรดมบรมราชนราชอาชวะใสพุทธาธิตรายรัตสรนารักวิสิทธิสกตะอัครนเรศลาธิบดีเมตตากรุณาสีตหาระหฤทัยอโนปมัยบุญการสกลภัยสารมหารัฐฐาธิบดีพระอัตถมาราธาธิบดีสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร